สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้เราจะมารีวิวเคสเบฟนะฮะเป็นลายกาโม ABC นะฮะตัวรุ่นนี้นะครับจะทำมาเฉพาะ iPhone 12และ iPhone 12 Pro นะครับมันเป็นลายกาโมที่ผมชอบมากนะครับเพราะว่าเคส AirPods Pro ผมก็ใช้ลายนี้เหมือนกันนะครับแกะกล่องให้ดูกันนะตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับก็จะเป็นลายแบบนี้นะฮะในกล่องก็ไม่มีอะไรแน่นอนครับอันนี้นะครับแกะกล่องออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเคสนะครับขอบมันจะเป็นแบบมันบิดตัวได้อะคล้าย TPU นะครับขอบข้างๆเป็นสีดำนะส่วนข้างหลังก็แข็งๆหน่อยนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราใส่เคสใส่เครื่องเลยนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยอันนี้ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือผมติดตัวเลนส์โปรเทคชั่นด้วยนะครับก็ตัวเคสกับตัวกล้องก็จะสูงเสมอกันเลยนะครับด้านข้างนะครับก็เป็นสีดำเงานะฮะส่วนหัวครับนะฮะส่วนด้านข้างเป็นปุ่มกดแล้วก็มีช่องสวิตช์ปรับวอลลุ่มนะฮะช่องนี้นะครับผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ลึกนะครับมันสามารถเปิดปิดสวิตช์ได้ง่ายๆนะครับช่องนี้ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นช่องของตูดชาร์จนะครับตัวเคสนะครับเวลาใส่แล้วนะครับมันไม่กรอบแกรบนะครับแล้วก็มันจะฟิตกับตัวเครื่องพอสมควรนะเวลาบีบมันไม่กรอบแกรบนะครับไม่ดันฟิล์มด้วยแล้วก็ตัวขอบเคสจะมันสูงกว่าหน้าจอเล็กน้อยนะครับมันจะสูงกว่าเล็กน้อยนะครับสูงกว่าประมาณนิดนึงนะครับจากที่ถือมานี่คือแบบอารมณ์ประมาณว่ามันหนากว่าแอร์แจ็คเก็ตเล็กน้อยนะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นพื้นผิวเงานะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวลองชาร์จแม็กเซฟนะครับชาร์จนะครับแล้วก็แม่เหล็กข้างหลังก็ดูดนะครับตัวเคสตัวนี้นะครับที่ผมชอบเนี่ยชอบเพราะว่าลายมันเป็นลายที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นแบรนด์ที่ผมชอบด้วยนะครับผมเห็นว่าปีที่แล้วมันทำแค่ iPhone 11แล้วก็ iPhone 11 Pro ไม่ทำ11 Pro Max และนี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ผมเลือกซื้อ iPhone 12 Pro นะครับลึกๆแล้วก็อยากได้เคสที่เราลายที่เราชอบมาใส่ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเคสที่สวยงาม นะครับแล้วก็เป็นเคสที่ถือว่าใช้ดีอยู่นะผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็เป็นคลิปนี้เอามาถ่ายให้ดูกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วมีอะไรเดี๋ยวเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ